นะวันนี้เราก็ต้องให้น้องเขาได้แบบโชว์พาวของจริงหน่อยต้องได้โชว์ไหนๆมาถึงที่แล้วเดี๋ยวจะดูดิว่าสักเท่าไหร่กันเชียวด้วยพอเป็นแบงค์พันแล้วถ้าผมตบได้แล้วคือผมเอาแบงค์ไปเลยคือโอ้โหไม่ได้เอาเดี๋ยวสวัสดีครับผมสวัสดีครับและวันนี้ครับผมเราอยู่ในรายการมวยทูเดย์วาไรตี้ครับผมรายการที่เราจะเสิร์ฟคอนเทนต์ดีๆที่ล่วงลับเฉพาะแสวงหาข้อมูลให้กับแฟนๆรายการของเราต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นมวยตัวเด็ดเลยนะใช่เพราะรอบที่แล้วเนี่ยกาก้านี่มีการพูดถึงเยอะสำหรับค่ายพี่แป๊ะถูกต้องเพราะว่าใครก็รู้จักไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศที่สำคัญจริงๆของค่ายนี้ก็คือแป๊ะมินบุรีเขาเป็นค่ายมวยมาตรฐานย่อมต้องมีนักมวยระดับมากฝีมือทั้งสิ้นอยู่แล้วด้วยถูกครับผมแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาเจอเนี่ยบอกเลยครับว่านักมวยคนนี้เนี่ยคือเขาเป็นยอดมวยฝีมือเหมือนกันแต่อันเนี้ยเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของเขา SCR ยูฟ่าแป๊ะมีนบุรีเรามาถึงค่ายพี่แป๊ะแล้วเนี่ยเราต้องมาเจอเขาคนนี้ให้ได้ครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าไปผมต้องบอกพี่จริงก่อนพี่รู้อยู่แล้วว่าเราต้องมีการเล่นเกมแต่พื้นที่เนี้ยเคยนองไปด้วยเลือดเลือดของใครเลือดผมเพราะวันนั้นเล่นเกมกันแล้วเข่าผมแตกตรงนี้เลยพี่จิ้งแล้ววันนี้จะเป็นเลือดของพี่จิ้งถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้คุยกับน้องมหาสมุทรกันครับผมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกันดีกว่าได้เลยครับไปเลยครับผมเอาละครับผมพี่จิ้งตอนนี้เราอยู่กับสุดยอดขุนพลมวยไทยแนะนำตัวเองให้แฟนๆได้รู้จักหน่อยครับสวัสดีครับผมมหาสมุทรยูฟ่าแป๊ะมินบุรีครับมหาสมุทร SCR ยูฟ่าแป๊ะมินบุรีชื่อจริงชื่อเล่นอายุเท่าไหร่ครับนายเกียรติศักดิ์วิเศษลำครับอายุ20ปีครับชื่อเล่นชื่อตองครับตองน้องตองขออนุญาตเรียกน้องตองแล้วกันเนาะตองคนจังหวัดอะไรครับบุรีรัมย์อำเภอคูเมืองครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นดาวเด่นของคูเมืองตอนนี้เลยแหละผมอยากรู้นอกเหนือจากแชมป์มูลเสือก่อนหน้านี้ย้อนไปตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยเคยเป็นแชมป์เคยสัมผัสแชมป์อะไรมาบ้างเคยเป็นแชมป์ภาคอีสานครับเส้นนึงครับเส้นนึงในรุ่น34 35นี่มั้ง34 35กิโลก็ถือว่าเป็นมวยที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ดาวรุ่งมาแล้ววันนั้นจำได้ไหมว่าชิงกับใครคอยลุงเพชรโอ้โหถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะสำหรับตองเริ่มมาต่อยมวยได้ไงเหมือนแบบค่ายมวยอยู่ใกล้ๆบ้านนะพี่แล้วเห็นเขาวิ่งเขาซ้อมก็เลยอยากไปซ้อมลองดูเขามาชวนไหมมาชวนครับครับผมแล้วครั้งแรกไปถึงปุ๊บก็ได้ต่อยไฟแรกก็ได้คัดสัตว์ตัว300นี่อายุเท่าไหร่นะตอนนั้น12ได้ถือว่าไม่เร็วนะสำหรับนักมวยบางคนเพราะว่าบางคนเขาก็จะเริ่มกัน7ขวบ8ขวบก็ถือว่าช่วงนั้นก็น่าจะประมาณป .6 ม .1ไฟแรกค่าตัว300ผลงานเราเป็นยังไงชนะครับอันนี้คือแบบเราชนะคะแนนชนะน็อกหรือชนะอะไรไงชนะน็อกครับชนะน็อกด้วยเหรอเปรียบเช้าต่อเย็นป่ะครับโอ้โหเราเข้าไปฝึกซ้อมเนี่ยใช้เวลานานไหมกว่าจะได้ชกไม่นานนะครับประมาณอาทิตย์นึงโอ้โหแล้วคุณตกใจไหมตอนคุณไปน็อกเขาอ่ะผมดีใจมากกว่าครับครั้งแรกไปเตะคนหลับนี่คือเราดีใจเลยครับน็อกได้ลูกอะไรเตะขาแล้วก็เข่าครับครอบครัวเราอยู่จัดอยู่ว่าเป็นพอมีพอกินหรือว่าฐานะลำบากเห็นพ่อแม่ทำงานเหนื่อยครับก็เลยมาต่อยให้แบบมีชื่อมีเสียงพอเราไม่ได้แชมป์เราก็เริ่มแบบเริ่มมีบ้านมีรถแล้วครับก็มีได้ทุกวันนี้ก็เพราะมวยหลังจากชกวันแรกชนะแล้วได้เงินใช้แล้วมีความคิดยังไงบ้างณตอนนั้นจะขอเดินต่อหรือว่ายังไงใช่ครับก็อยากจะต่อยมาเรื่อยๆก็เห็นเพื่อนในค่ายต่อยออกทีวีอย่างเงี้ยมันต้องมีทีของเราบ้างเลยครับที่ได้ต่อยออกทีวีเลยตอนที่เราเห็นเพื่อนต่อยออกทีวีตอนนั้นเราย้ายเข้ากรุงเทพยังยังครับยังซ้อมอยู่บ้านนอกอยู่ครั้งแรกที่ได้มาต่อยมวยกรุงเทพเนี่ยมันเป็นไปเป็นมายังไงมีลูกพี่อยู่นี่ด้วยครับพ่อแกเอามาต่อยไฟแรกเลยครับอยู่อตก.เป็นมวยรอบยอดกุมารมั้งครับต่อยไปต่อยไปก็น่าจะเข้ารอบ4แล้วล่ะครับเขายกเลิกอะไรนี่แหละก็คือพยายามสร้างผลงานมาอย่างดีแล้วแต่เขายกเลิกไปก่อนเราจัดการกับความตั้งใจหรือความฝันของเรายังไงต่อยไม่ได้แล้วพี่เอามาสุดแล้วพี่เราก็ต้องสู้โอ้โหไม่ธรรมดากลับบ้านทีนึงนี่รู้สึกอิ่มเอมแม่บ้านเราหลังนี้เราคิดว่าเราฝ่าฟันมาเยอะไหมอุปสรรคเรามาเจอเยอะไหมเยอะครับพี่กว่าจะมาทุกวันนี้ได้นะก็เหนื่อยครับแต่ก็สู้พอรู้เรื่องว่ามันจะมีมวยรอบปูนเสือผมเคยเห็นบรรยากาศอย่างเราเนี่ยเข้ามายังไงแล้วเรารู้สึกไงเอาตั้งแต่เริ่มเลยการชกมวยรอบปูนเสือในวันนั้นก็ที่แรกก็ไปจับฉลากคนมีประมาณ30คนนะครับจับให้ได้16คนมันจะหมดได้แหละผมอยู่ประมาณ24อ่ะแล้วผมจับได้ตัวจริง
ผมว่ามันฟุกหรืออะไรนี่แหละครับมันเป็นดวงของเราใช่ศาสนาได้พอได้ตัวจริงเห็นหน้าตาโฉมหน้าคู่ต่อสู้ทั้งหมด15คนมีกลัวบ้างไหมมันก็มีนะครับเคยเห็นเขาต่อยก็กลัวก็แบบถ้าขึ้นไปบนเวทีเราไม่ทำเขาก็ทำเราครับเราก็ต้องสู้เหมือนกันครับก็ตัวเองก็ต้องพร้อมไว้ก่อนแหละเวลาซ้อมก็คือตั้งใจเต็มที่แล้วจนถึงวันที่ได้แชมป์วันนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างดีใจมากครับพี่น้องมาดูเยอะมากพี่รถบัสคันหนึ่งขนมาจากบุรีรัมย์เลยบรรยากาศตอนนั้นตื่นเต้นเรามีความประมาทหรืออะไรไหมวันนั้นก็แบบว่าแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่ก็สู้เต็มที่ครับเพราะว่าคนทั้งบ้านมันดูเยอะมีความตื่นเต้นมากกว่ารอบก่อนไหมมีครับคนเยอะมันกดดันเสียงเชียร์ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราไม่ผิดนัดชิงเราไม่ได้ชิงช่อง7เราไม่ชิงที่ลุมพินีแล้วลูกเกมวันนั้นเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยกลัวครับเพราะเราซ้อมดีคือมั่นใจไปก่อนแล้วหนึ่งเขาเหมือนจะวงในเขาบอกเขาเจ็บแขนล็อกตีวงในครับก็ถือว่ารู้แก้วอ่ะพี่โน้ตอย่างแรกที่ทำหลังจากได้แชมป์ทางก็คือให้พ่อแม่หมดเลยโอ้โหณวันนั้นเลยนะครับคิดว่าไฟไหนยากที่สุดสำหรับตองเป็นรอบตัดเชือกครับเจอกับฉลามขาวฉลามขาวนายกเอท่าศาลาครับทำไมถึงยากก็มันกดดันนะครับมีแต่คนบอกเราสู้ไม่ได้เราไม่ถึงอะไรประมาณนี้ครับมันคือแรงกดดันก่อนที่จะชกก็คือมีแต่เสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเขาเก่งดีกีเขามีอย่างนี้นะมันทำให้เราเก็บไปคิดใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วเราแก้ไขยังไงอ่ะเราต้องซ้อมให้มากขึ้นแล้วก็ความแข็งแรงความใหญ่ไปสู้ครับอันนี้คือก่อนชกถูกต้องไหมแล้วพอสถานการณ์วันชกล่ะเห็นตัวเห็นอะไรพอชกก็ดูง่ายกว่าที่คิดครับมันยากก็คือการต่อสู้กับจิตใจตัวเองทีนี้นัดชิงเราเจอใครครับเพชรแสงคมครับตอนที่เจอเพชรแสงคมความยากง่ายเป็นไงครับคือเขามีลูกหนักครับเตะขาแล้วก็หมัดเขาครับวงในก็เราจับดูแล้วมันสู้ได้นี่หว่าวงในเราก็เลยเดินล็อกเดินตีพอเปลี่ยนสีเสื้อมาอยู่ค่ายพี่แป๊ะไฟแรกที่เราไปโชว์ผลงานนะตอนนั้นอ่ะมันมีความรู้สึกว่าร่างกายเราฟิตเต็มที่ไหมแล้วเราผ่านเหมือนมรสุมช่วงนึงมามันมีผลอะไรกับตัวเราไหมมีนะครับพี่มันหยุดนานเกือบปีครับก็กลับมาซ้อมแต่ก็ซ้อมนานครับพี่ไฟที่แล้วก็มั่นใจในร่างกายแต่ทีนี้พอไปบุรีรัมย์ปั๊บเนี่ยช่วง 2-3 ยกแรกเราเป็นรองเนี่ยสิมันเหมือนอืดๆครับพี่ต่อยไม่ค่อยออกอ่ะเขาล็อกในผมอย่างเงี้ยผมก็ดิ้นไม่ได้ละแต่มันไม่หมดนะพี่พอยก4มาเราก็เลี้ยงได้นะแต่สุดท้ายขึ้นยก4มาคุณไปพลิกเอามาคว้าชัยเห็นวงในพี่เขาเหมือนตีเราข้างเดียวครับเหมือนพี่เขาจะหมดครับจับแรงได้ใช่ไหมอาวุธจากที่หนักๆเฮ้ยมันเบาลงหมัดก็ช้าลงอัดฉีดมีผลไหมมีครับ ไม่ได้อัดฉีดนี่คือเครื่องมันไม่เดินหรือยังไงตอนแรกมันอืดทำไมมันเหมือนเขาเติมที่เขาอัดฉีดหรือเขาเติมน้ำมันเครื่องให้เราเนี่ยน่าจะใช่ครับ การที่มาซ้อมค่ายแป๊ะมินบุรีเนี่ยแตกต่างจากที่เดิมไหมแตกต่างคือชื่อเสียงเนี่ยแป๊ะมินบุรีเขาบอกว่าฟิตซ้อมต้องถึงหนักไหมหนักจริงครับทำอะไรบ้างวันวิ่งไกลครับแล้วมาเตะตอนเช้า3ยกลงนวมตอนเย็นก็เตะ6-7 ยกแล้วก็ปั๊มแล้วก็เล่นเวทบริหารบนเส้นทางนี้เราฝันว่าเป้าหมายของเราคือที่ไหนน่าจะเป็นแชมป์มาตรฐานนี่นะครับเวทีมาตรฐานนะอีกสัก 2-3 เส้นนะโอ้โหไม่ได้หวังเยอะเลยนะอีกสัก 2-3 เส้นนะเล่นนะปิดท้ายหน่อยนักมวยที่เราคิดว่านี่คือไอดอลในดวงใจหนึ่งเดียวเลยคือใครพี่เมสซี่ครับค่ายนี้โอ้ยนี่กำลังจะบอกเลยนะขอได้ไหมค่ายนี้เมสซี่ลนชัยอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่เป็นไรถ้าเป็นนอกค่ายล่ะชอบพี่โยธินนะครับทำไมถึงชอบโยธินชอบเหลี่ยมเขาแข็งแรงแล้วอย่างเช่นเมสซี่ล่ะทำไมถึงชอบเมสซี่ก็เห็นพี่แกตั้งแต่เด็กแล้วครับก็เห็นแบบต่อยเก่งดีครับชอบศอกเขาครับสุดท้ายฝากบอกแฟนมวยไว้ก่อนเผื่อให้ได้ติดตามสิ้นเดือนนี้ครับสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะใครที่เป็นแฟนคลับก็ติดตามน้องมหาสมุทรเอาไว้ด้วยเนาะทางไม่มีช่องทางติดตามเราไหม Facebook IG เราเล่นอะไรบ้างมี Facebook ฝากชื่ออะไรครับมหาสมุทรตอนนี้เราไปดูสาวๆอินบ็อกซ์อะไรได้อยู่จะตอบไม่ตอบอีกเรื่องนึงยังไงวันนี้เดี๋ยวต้องขอให้น้องชายคนนี้เนี่ยขึ้นไปโชว์ฝีไม้ลายมือในช่วงโชว์พาวเราหน่อยอยากจะดูเนื้อตัวความฟิตซ้อมของมหาสมุทรครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปเจอกันในช่วงโชว์พาวครับโอเคครับพี่จิ้งนี่ก็เป็นช่วงโชว์พาวนะวันนี้เราก็ต้องให้น้องเขาได้แบบโชว์พาวของจริงหน่อยต้องได้โชว์ไหนมาถึงที่แล้วเดี๋ยวจะดูดิว่าสักเท่าไหร่กันเชียร์ด้วยจะได้นะนี่ขู่นะขอดูเข่าหน่อยได้ไหมมาหูยจับไป3ฮะหากย้อนกลับไปประวัติของค่ายแป๊ะมินบุรีเนี่ยพี่แป๊ะเนี่ยถือว่าทำมวยกับเวทนี้ส่วนสูงแบบนี้ได้ดีหลายคนสมัยก่อนก็ศักดิ์นรินทร์ รณชัยเมสซี่อีกใช่เมสซี่ก็เนี่ยได้สูงนะรูปร่างดีทุกคนแล้วดังทุกคนนี่ถือว่ามาถูกที่เอ้ยที่คุณเจ็บขาแล้วเหรอเฮ้ยอะไรเมื่อกี้คือรูปคือยกบังมายกบังคันเราซ้อมไปกระสอบนี้วันนึงกี่ยกกี่ชั่วโมง3ยกครับเตะตั้งเสร็จแล้วมาเตะ
ก็คือทั้งเล่นกระสอบด้วย5นาที3ยกวันนึงก็คือคลุกอยู่กับการฟิตซ้อมเนี่ยภาคเช้านี่ก็ประมาณเกือบ3ชั่วโมงถูกต้องไหมโอ้โหรวมเย็นด้วยโอ้โหไม่ฟิตไหวหรอถูกไหมรับรองว่าตั้งใจและเต็มที่แน่นอนโอเคครับอ่ะช่วงนี้ก็ได้เห็นเนื้อตัวเดี๋ยวทำความรู้จักแล้วเดี๋ยวเป็นฝั่งพวกเราถ่ายทอดความสนุกให้น้องเขาคืนหน่อยได้เลยตอนนั้นได้เห็นไหมว่าพี่เมสซี่เขาจะเลอะเทอะอะไรยังไงแต่วันนั้นอ่ะพี่ชายที่รักของคุณเนี่ยเขาจัดผมยับเลยนะวันนี้เราจะปาหนีเท่าเมสซี่ไหมแล้วผมก็จะไม่ปาหนีคุณด้วยนี่หรือว่าผมจะมาชำระบินของเมสซี่ลงกับที่น้องชายเขาเนี่ยแหละได้ไหมได้เดี๋ยวเอาไปเลยโอเคพี่จริงเดี๋ยวพาน้องไปเล่นเกมกันดีกว่าโอเคครับไปครับผมเอาละครับผมนี่คือ challenge ของมวยทูเดย์วาไรตี้ครับเห็นจากอุปกรณ์แล้วเป็นไงน่าจะเก็บความโดนต่อยเหรอผมว่าผมก็ต้องเล่นเกมให้ชนะกติกาของเราคือจ้าเราเล่นมุกแล้วก็แห้แล้วไงตอนนี้คือเรารีแลกซ์แล้วสีเหลืองนี่แสดงว่าดูมามาม่วงโอเคขอแค่นี้ดีกว่าเกมนี้คือเกมแบงค์จ๋าขวดหน้าอย่าตกกติกาคือเราเนี่ยต้องดึงแบงค์ออกมาถ้าไม่ขวดมันล้ม3ครั้งทำไม่ได้เลยนี่คือเตรียมตัวโดนแต่ใน3ครั้งถ้ารอดสัก1ครั้งรอดโอเคใครจะเป็นผู้เริ่มก่อนนี่แหละลูกผู้ชายตัวจริงซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้า3ครั้งขวดตกมันจะแตกถ้าขวดแตกพี่แป๊กก็จะตีพี่โจคิวก็คือเดี๋ยวจะสลับกันแล้วกันกองเริ่มก่อนแล้วเวียนกันยกที่1ดีๆนะดีๆนะรอบตื่นเต้นเฮ้ยกลัวมันแตกมากเลยเราไปดูสูตรไปกินจากไหนวะผัดผัดการดูขนาดแค่ตั้งยังยากเลยเธอให้ออกยังไงวะเนี่ยรอบแรกคือน้องตองไม่ได้นะรอบสองผมก่อนละกันจริงก่อนผมจะลองนะเร็วคือโจนรับขวดได้ทึบเย็ดเฮ้ยไม่ต้องอย่างนี้ดิวะถ้าผมไม่ได้น้องผมก็คงดึงโง่ๆแบบนั้นออกไปน้องพี่ทำได้ไหมใช่แบบนี้ผมมาไม่ได้ตาโน้ตครับผมโน้ตพร้อมไหมครับยากว่ะว่าเฮ้ยไม่มือประคองเออ3 2 1เฮ้ยเฮ้ย I am the one the one your son don't need a gun to get respect up on the streetก็คือโดนไป1ตัวก่อนโดนถ้าเจ็บน้องร้องนะแค่ตะโกนก็พอว่าเจ็บนะพี่เมสซี่โอเคโดนไปแล้ว1ยังเหลืออีกคนละ2ไม่ไหวบอกนะเดี๋ยวพี่แป้งหาว่าพวกพี่มากันแกล้งลองหนีไปเล่นไปไม่ออกหรอกไหวไหมไหวก็ทำได้ไม่เมื่อกี้พวกพี่ก็อย่างนี้คล้ายๆกันเฮ้ยคุณเปลี่ยนแนวเหรอแล้วคุณจะเหมือนเดิมเฮ้ยเดี๋ยวมันจะสั่นอยู่ล้มไหมไม่ล้มโอ้โหเอาตอนนี้กดดันพวกผมแล้วอันนี้ผมก็โดนแล้วไม่ได้ชอบความท้าทายเอาแล้วนะคุยหูไม่ได้เอาเดี๋ยวได้ยังสองต้องไปเฮ้ยต้องนิ่งว่ะพอเป็นแบงค์พันแล้วถ้าผมตกได้แล้วคือผมเอาตังค์ไปเลยพร้อมอุจจาระจะแตกแล้วครับสั่งเมื่อกี้เขาทำอะไรเราไว้นะใช่เปล่าเขาสั่งนะตอนเห็นว่าระหว่างเจ็บกับแค้นอันไหนมากกว่ากันตอนนี้แค้นสองงั้นผมขออนุญาตผมก่อนแล้วกันโอเคโอเคอยากจะตรงไหนพี่หนีบลึงมาต่อโอเคจับไปที่สีหน้าเหมือนโดไม่ค่อยเก็บเอาอีกสักสองตัวไม่ติดเลยไม่รอบนี้เนี่ยรอบสุดท้ายแบบเอาไปตรงกลางใบใช่ไหมได้เลยรอบสุดท้ายนะครับพร้อมเจ็บก็เจ็บหนึ่งสองสามมาโดนจนได้ครั้งนี้ใครแพ้นะครับหนีบนิดเดียวแล้วก็กระชากเฮ้ยก็จะให้หนังติดมาเลยเอาละครับผมทุกคนผมเชื่อว่าคุณอยากเห็นจิ้งแม็กมวยไทยโดนหนีบหูแน่นอนพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมไอ้ตอนพี่ภาคมวยนี่เผื่อแฟนเขาได้เห็นสีหน้าพี่ไหมแล้วลุ้นไหมพี่ตอนนี้ลุ้นพี่คิงลุ้นในตอนนี้ลุ้นกว่าอีกไปโอ้ไม่ที่ผมก็คิดว่าผมทำไม่ได้แล้วนะแสดงว่าเราก็เก่งเหมือนกันนี่ว่าไอ้ผมว่าจริงเขาต้องไปอยู่รายการกระบี่มือหนึ่งแล้วไม่เอาเฮ้ยผมรอดแล้วน้องชายเราต้องรอดไปด้วยกันถูกป่ะคือมันต้องทั้งเร็วแรงไปพร้อมๆกันน่ะพร้อมไหมครับดีๆมองมุมดีๆก่อนโอเค
พี่ยังไม่ได้นับเลยพี่ยังไม่ได้นับเลยอันนี้พี่นับก่อนโอเคนะพร้อมนะ1 2 3ทำโทษเราจะดีดหัวนมน้องไหมใช่ครับผมโอ้โหทั้งเลยสีหน้าเปลี่ยนแล้วพี่ไม่อยากทำพิธีกรร่วมกันนะพี่ฝันเลยเพราะให้ความแค้นตกไปถึงเราสองคนอยู่โดนใช่ไหมใช่ลืมคุณว่าสองตัวน้องมันหมอตรวจโควิดอ่ะไม่ได้มีความแค้นกันนะเฮ้ยเดี๋ยวพี่โน้ตอะไรเจ็บไหมโอเคโอเคอ่ะแล้วนี่ก็เป็นกิจกรรมวาไรตี้สนุกสนุกนะครับผมที่วันนี้เราได้มาเล่นเกมสนุกสนุกกับน้องตอมาสนุกเนาะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นยอดดาวรุ่งอยู่คนนึงที่สำคัญจริงที่เราได้มาเห็นอีกมุมมองนึงแล้วกันเป็นเด็กที่อัธยาศัยดีน่ารักพูดคุยง่ายแฟนคลับที่จำน้องได้สามารถเข้ามาทักพูดคุยกันได้น้องคนนี้เป็นคนที่อัธยาศัยดีครับสาวขอเซลฟี่เอานี่แปลว่าอินบ็อกซ์ได้แต่ขอเซฟพี่ไม่ได้ผมรู้สึกอย่างเธอพี่แป๊ะมหาสมุทรเขาไม่ได้กลัวนะครับเขากลัวแฟนมากกว่าอันนี้มันสำคัญเลยใช่ครับอันนี้ก็คือมหาสมุทรครับเดี๋ยวเราไปสรุปช่วงสุดท้ายครับผมเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการขาดไม่ได้จริงก็อยากจะให้น้องตองฝากอะไรถึง FC แฟนคลับของทั้งตัวเองของชาวจังหวัดบุรีรัมย์FC ทั้งประเทศด้วยฝากติดตามผมด้วยนะครับจะทำให้เต็มที่ทุกครั้งครับผมไม่ทำให้ผิดนี่คือเรื่องราวชีวิตแล้วก็ความสามารถของน้องชายครับผมนี่คือมหาสมุทร SCR อยู่ฟ้า8มีนบุรีนะครับผมอ่ะฝากช่องทางติดตามของเราอีกทีนึง Facebook ครับมหาสมุทรตอพี่หลอกคนดีครับอย่างน้องรับปากเอาไว้นะครับสาวๆยังอินบ็อกซ์ได้อยู่เรื่องหลังนี้ผมไม่ช่วยเคลียร์นะเรื่องที่แฟนยังพร้อมช่วยคุยกันได้ครับพี่จริงวันนี้ก็ได้ทําความรู้จักกันแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณน้องตองมากๆนะครับที่สําคัญครับขอบคุณพี่แป๊ะด้วยนะครับที่เปิดค่ายต้อนรับทีมงานมวยทูเดย์ให้ได้มาอัปเดตยอดขุนพลมวยไทยแบบนี้ครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับมวยทูเดย์วาไรตี้กับผมโน้ตมวยทูเดย์แล้วก็จริงครับโอเคครับผมอาจจะพบกันครับเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องมวยทูเดย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องmuitoday.com